ับการสัมมนาในหัวข้อแรกวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องมาตรฐานของเอกชนและภาครัฐเพื่ออนาคตเกษตร 4.0 และการพัฒนาระบบมาตรฐานเพื่อเข้าสู่สากลโดยวิทยากรนะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยนรงค์รัตนกรีธากุลศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเรียนค่ะสวัสดีครับเมื่อเริ่มต้นในเรื่องของมาตรฐานนะครับก็อยากให้ทางท่านผู้ร่วมสัมมนาเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจว่ามาตรฐานคืออะไรนะครับแต่ว่ามาตรฐานคือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติและมาตรฐานก็คือสิ่งที่จะต้องดำเนินการตามนะครับเราลองมาดูตรงนี้ก่อนนะครับในเรื่องของทุกท่านที่เข้าร่วมในนี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการผลิตสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของฟาร์มเองจะเป็นส่วนของผู้รวบรวมนะครับหลายท่านอาจจะเป็นในเรื่องของผู้จำหน่ายเองด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องดูว่ามาตรฐานนั้นเขาจะต้องทราบว่าท่านอยู่ตำแหน่งไหนและท่านดำเนินการอย่างไรจากภาพนะครับมีแปลงผลิตและส่งมาผู้รวบรวมแล้วก็สินค้าจากแปลงนั้นจะเป็นไปได้ทั้งจำหน่ายสดและก็สินค้าแปรรูปนะครับให้แยกแยะกันนะครับว่าในเรื่องของสินค้าที่จำหน่ายสดนั้นเนี่ยเราอาจจะไปได้ทั้งหลายตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดตลาดสดเทศบาลหรือส่งของที่เป็นลักษณะเกรดของเกรดพรีเมียมนะครับเพื่อการส่งออกหรือเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับสินค้าจากแปลงของท่านนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความคาดหวังว่าสินค้าของตัวเองนั้นจะไปในทางที่มีคุณค่ามากขึ้นนะครับแต่อย่าลืมว่าในระบบการค้าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะลำเลียงสินค้าไปถึงเป้าหมายได้ตลอดเวลาโดยตัวเราคนเดียวยังมีองค์ประกอบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าของท่านจะไปที่ใดนั้นท่านต้องทราบว่าองค์ประกอบอื่นที่เข้าร่วมมีใครบ้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ท่านต้องเข้าใจก็คือว่าในปัจจุบันนั้นมีเรื่องของมาตรฐานของการผลิตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือว่าเราเรียกว่า GAP นะครับซึ่งมาตรฐาน GAP นั้นส่วนใหญ่ของพื้นฐานของภาครัฐถ้าจะเรียกง่ายๆก็คือมาตรฐาน Q หรือเกษตรกรจะเรียกว่าใบคิวนะครับในลักษณะของใบคิวนั้นก็คือจะมีหน่วยงานของภาครัฐเป็นผู้ออกเป็นผู้ตรวจนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของภาครัฐในขณะเดียวกันฝั่งเป็นมาตรฐานของภาคเอกชนก็มีของประเทศไทยก็คือไทยแกปนะครับซึ่งทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับเป็นผู้ดูแลในขณะเดียวกันถ้าท่านค้าขายต่างประเทศท่านต้องทราบว่าในต่างประเทศนั้นผู้ส่งออกก็ยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นนะครับเป็นมาตรฐานตัวอื่นอย่างเช่น Global Gap เป็นต้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในตัวมาตรฐานที่มีหลากหลายเนี่ยมันมีความเข้มงวดที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมองก็คือมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรนั้นจะมีความแตกต่างในเรื่องของเกณฑ์การตรวจสอบนะครับตัวลักษณะของตัวชื่อมาตรฐานจะมีสื่อถึงความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ตัวมาตรฐานทุกระบบนั้นจะเน้นถึงเรื่องของการตรวจสอบและการทวนสอบนั่นหมายความว่าเมื่อท่านได้มาตรฐานนะครับก็จะเป็นการทำให้เป็นทางผ่านที่ทำให้ท่านเนี่ยนำเข้าไปสู่ตลาดที่ท่านต้องการได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้บริโภคนะครับสิ่งหนึ่งที่ทางมาตรฐานไทยแกปมองก็คือสินค้าภายในประเทศนะครับซึ่งท่านรู้จักดีในเรื่องของผู้ค้าปลีกต่างๆนะครับผู้ค้าปลีกในเมืองไทยยินดีที่จะรับสินค้าที่มีคุณภาพนะครับยินดีที่จะนำส่งสินค้าคุณภาพนั้นให้ถึงมือผู้บริโภคนะครับแต่อย่าลืมว่ากลุ่มผู้ค้าปลีกที่รับสินค้าจากท่านไปนั้นจะต้องเจอปัญหาก็คือว่าเขาจะต้องมีความเชื่อมั่นในการนำส่งสินค้าผลผลิตนั้นให้กับผู้บริโภคนั่นหมายความว่าเขาจะต้องหาผลผลิตต่างๆเพื่อนำส่งสินค้าที่นำส่งนั้นจะต้องมีตอบสนองมีให้ผู้บริโภคตลอดช่วงเวลานะครับแล้วก็สินค้านั้นต้องมีคุณภาพและอย่าลืมว่ากลุ่มผู้ค้าปลีกซึ่งเป็นผู้กระจายสินค้านั้นต้องปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมายนะครับทีนี้เนื่องจากกรอบกฎหมายในประเทศเนี่ยคนที่ดูแลก็คือสาธารณสุขนะครับมาดูนิดนึงนะครับนอกจากผู้ประค้าปลีกเนี่ยกลุ่มผู้ค้าปลีกก็คือพวกผู้กระจายสินค้าไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยเขาต้องการก็คือผู้ประกอบการผู้รวบรวมที่ผ่านเกณฑ์กฎหมายของสาธารณสุขนะครับซึ่งถ้าท่านพร้อมที่จะดำเนินการหรือพร้อมที่จะรวบรวมก็ขอให้พิจารณาประกาศอันหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ชื่อว่าประกาศเลขที่386
ฉบับปี2560นะครับซึ่งในนี้เนี่ยก็ได้กำหนดว่าลักษณะใดนะครับซึ่งท่านมีความเกี่ยวข้องนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะชี้ก็คือว่าถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการมีการนำส่งห้างสรรพสินค้าต้องการให้ท่านผ่านสธ.ผมจะเรียกง่ายๆว่าสธ.386นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องไปผ่านเรื่องของการขึ้นทะเบียนการจดทะเบียนการขึ้นลักษณะตราสัญลักษณ์ของบริษัทท่านการแจ้งจดว่าบริษัทท่านอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับแต่อันนี้จะเป็นภาพของการภาพง่ายๆนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าสินค้าต่างๆของท่านนะครับถ้าท่านดูนะครับเข้าข่ายตรงนี้ก็คือสินค้าที่จำหน่ายนั้นเป็นสินค้าที่มาจากโรงงานของท่านแต่จะมีลักษณะของสินค้าที่ท่านต้องทราบว่าบางประเภทไม่เข้าข่ายนะครับอย่างเช่นสินค้าที่จำหน่ายโดยตรงนั่นหมายถึงผู้ผลิตจำหน่ายโดยตรงสินค้าที่เข้าโรงงานอันนี้ก็จะไม่เข้าข่ายนะครับและก็การประกอบการที่ไม่มีอาคารโรงเรือนพวกนี้จะไม่เข้าข่ายของกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่ไม่เข้าข่ายก็คือสินค้าที่จำหน่ายโดยตรงนะครับแล้วก็สินค้าที่เข้าโรงงานต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ของโรงงานที่จะเข้ามาดูแลเราลองมาดูนิดนึงนะครับดอกจากภาพนะครับสินค้าสดๆจากฟาร์มนะครับเราต่างมีความคาดหวังว่าสินค้านั้นจะไปสู่เป้าหมายมีความหมายถึงสินค้านั้นจะเข้าไปสู่ผู้บริโภคที่มีความต้องการแต่สินค้านั้นถ้าไม่มีโรงเรือนนะครับไม่มีโรงแพ็คพูดง่ายๆว่าไม่มีโรงคัดแยกผลผลิตแล้วก็ไม่มีเรื่องของเป็นการจำหน่ายโดยตรงนะครับก็จะไม่เข้าข่ายนะครับในการดูแลเช่นเดียวกันนะครับจากภาพนี้เป็นภาพหลากหลายนะครับท่านประกอบการจำหน่ายเองโดยตรงนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็นภาพที่สื่อให้เห็นว่าท่านจำหน่ายโดยตรงตรงนี้กฎหมายสธ.386ไม่ได้ควบคุมถึงนะครับท่านจำหน่ายผลไม้ดองต่างๆพวกนี้เขาไม่ได้คำนึงเขาไม่ได้ควบคุมถึงนะครับหรือจำหน่ายโดยตรงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการผลิตของท่านก็ต้องปรับเปลี่ยนซึ่งผมจะบอกก่อนว่าสินค้าที่อยู่ในเกณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่ถึง 70-80% ของผลผลิตที่อยู่ในประเทศนะครับต่อไปก็ตามที่เราต้องการจะนำส่งเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อการส่งออกมาตรฐานก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพอมาตรฐานเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือฟาร์มที่เราผลิตนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับลักษณะของการผลิตนั้นวันนี้จะไม่ได้มาสอนเรื่องของการทำการผลิตแต่จะให้มาพิจารณานะครับกิจกรรมต่างๆที่ผมพูดถึงไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกการเตรียมพื้นที่การดูแลระหว่างการเพาะปลูกนะครับการเก็บเกี่ยวหรือการจัดการผลผลิตนั้นพวกต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่แล้วภายในฟาร์มแต่ท่านต้องอย่าลืมนะครับว่าท่านต้องจำแนกให้เห็นก่อนว่าฟาร์มของท่านมีลักษณะใดเป็นฟาร์มที่เปิดตามธรรมชาติหรือเป็นฟาร์มที่อยู่ในสภาพโรงเรือนปิดโรงเรือนปิดนะครับทั้ง2สภาพนั้นมีการจัดการแตกต่างกันและความเสี่ยงที่เข้ามาในระบบนั้นแตกต่างกันนะครับมาตรฐานเราจะเน้นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงในระบบการผลิตนั้นก็มีเรื่องของทางเคมีนะครับได้แก่สารเคมีเรื่องของการเกลือแร่ธาตุต่างๆชีวภาพก็คือเรื่องของการปนเปื้อนเชื้อนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้บางอย่างที่ท่านไม่ทราบที่มาที่ไปที่แน่นอนนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการปนเปื้อนทางกายภาพก็คือเรื่องของการพบเศษเหล็กแม็กลูกแม็กนะครับที่ติดไปในผลผลิตต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ในระบบการผลิตนั้นที่เราต้องมองก็คือว่าผู้ผลิตนะครับหรือแม้แต่ตัวท่านซึ่งเป็นผู้รวบรวมเองเนี่ยต้องมองก็คือว่าในภาพรวมขององค์กรนั้นท่านจัดการอย่างไรในเรื่องของมาตรฐานการผลิตแล้วก็กิจกรรมนะครับให้ปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็เรื่องของสุขอนามัยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผลิตการเกษตรนั้นเราไม่ได้จำกัดที่แปลงอย่างเดียวเรามองถึงเรื่องของสภาพต่างๆที่เราผลิตด้วยนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องมองก็คือเราจะต้องมองถึงเรื่องของสารที่ผสมการปนเปื้อนสารพิษตกค้างระบบประเมินความเสี่ยงแล้วก็สุขอนามัยการสุ่มตัวอย่างพวกนี้ผู้ประกอบการจะต้องสามารถตอบได้ว่าเป็นอย่างไรนะครับท่านไม่สามารถจะตอบได้ว่าอันนี้ไม่ทราบเข้ามาอย่างไรท่านไม่สามารถจะตอบได้ว่าอันนี้ไม่รู้ใครมาวางไว้นะครับอันนี้ท่านไม่สามารถจะตอบได้ว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเอามาให้โดยที่ท่านไม่พิจารณาในการใช้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราลงระบบในเรื่องของการผลิตนะครับท่านต้องไปพูดคุยกับฟาร์มนะครับ
หรือท่านต้องพัฒนาตัวฟาร์มของท่านให้ทราบถึงความจำเป็นการใช้ทุกอย่างที่เข้ามาในระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของต่อไปก็คือสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากมาตรฐานเราจะมองเรื่องของการผลิตในฟาร์มแล้วเรื่องของความปลอดภัยแล้วสิ่งที่ท่านต้องทราบก็คือเขาต้องการรู้ถึงเรื่องของข้อกฎหมายที่ปัจจุบันเป็นข้อถกเถียงมากก็คือเรื่องของแรงงานนะครับเขาอยากจะรู้ว่าท่านจ้างแรงงานที่ไหนนะครับท่านมีการค่าตอบแทนแรงงานอย่างไรท่านจะดูแลเรื่องของครอบครัวแรงงานอย่างไรนะครับจากภาพท่านก็จะเห็นว่าในเรื่องของการผลิตนะครับเราไม่เกี่ยงนะครับว่าจะต้องอยู่ในโรงเรือนอย่างเดียวเราไม่เกี่ยงว่าอยู่ในแปลงธรรมชาติไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงแต่สิ่งหลักๆก็คือแรงงานนะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยนะครับเผชิญปัญหากับแรงงานทางห้างสรรพสินค้าผู้กระจายสินค้าของท่านที่รับผลผลิตเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องแรงงานเหมือนกันเพราะเขาจะย้อนกลับไปว่าแปลงของท่านนั้นพื้นที่ของท่านมีการจัดการแรงงานอย่างไรนะครับแรงงานเด็กมีการใช้หรือไม่นะครับมีการตรวจสุขภาพหรือไม่มีการใช้คนงานแรงงานไปในเรื่องของความเสี่ยงที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเพราะทางผู้ประกอบการหรือว่าทางผู้กระจายสินค้าเขาเพิ่มทางกิจการทางการค้าแต่เป็นข้อตกลงที่รัฐบาลประเทศไทยได้ไปตกลงเขาผ่าน ILO นะครับซึ่งทาง ILO นั้นเนี่ยก็จะเป็นองค์กรแรงงานระหว่างประเทศมีหน้าที่ในการดูแลพวกนี้อยู่แล้วนะครับประเทศไทยเข้ามาสู่เรื่องของระบบการค้าเสรีนะครับซึ่งในระบบการค้าเสรีนั้นปัจจัยเรื่องของแรงงานถูกเอามาพิจารณาด้วยนะครับดังนั้นข้อกำหนดนี้จึงเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ผู้ประกอบการต้องจัดการนอกเหนือจากนั้นนะครับมาตรฐานเองนะครับILO ก็มีเรื่องเร่งด่วนนะครับที่เขาจะต้องจัดการก็คือเรื่องของการจัดการให้มีงานทำการคุ้มครองแรงงานแล้วก็การส่งเสริมเสรีภาพสิทธิของมนุษยชนนะครับสองอันนี้ท่านก็อาจจะคิดว่ามันรู้สึกจะมากแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วในเรื่องของการผลิตนั้นสิ่งหนึ่งก็คือความยั่งยืนเราได้ยินความยั่งยืนมาในหลายมิตินะครับความยั่งยืนที่เราได้ยินมาอาจจะเป็นเรื่องของการผลิตแต่ในทางการเกษตรนั้นเนี่ยการยั่งยืนเนี่ยสามารถจัดการได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของการยั่งยืนในการผลิตซึ่งจากภาพท่านก็จะเห็นเรื่องของการนำสื่อต่างๆมาใช้ในเรื่องของการล่อแมลงเพื่อจะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือก็เป็นเรื่องของการใช้ปุ๋ยอันนี้ก็เป็นการช่วยให้เพิ่มความยั่งยืนในการผลิตนะครับมาตรฐานตัวอื่นๆอาจจะเน้นเรื่องของการดูแลเรื่องพลังงานนะครับการดูแลเรื่องขยะและสิ่งแวดล้อมซึ่งพวกนี้ถูกเอามาบรรจุในเรื่องของมาตรฐานทั้งหมดนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับเรื่องของข้อกำหนดต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ใช่เป็นข้อที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นข้อกีดกันแต่เป็นเรื่องของการที่ประเทศไทยไปได้เซ็นสัญญาตกลงนะครับในเรื่องของการค้าเสรีซึ่งจะมีเรื่องของความยั่งยืนการผลิตภายในฟาร์มนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มาตรฐานจะต้องทำให้เห็นชัดเจนว่าเราได้มีการปฏิบัตินะครับซึ่งตรงนี้ท่านจะเห็นว่าใครที่ผ่านแกป GAP นะครับจะต้องเข้าใจทั้ง3หมวดนะครับท่านต้องเข้าใจว่าหมวดการผลิตนั้นท่านได้ปฏิบัติอย่างไม่มีข้อเรื่องของความเสี่ยงนะครับการปฏิบัติเรื่องของแรงงานนั้นท่านดูแรงงานอย่างดีนะครับไม่มีการใช้เรื่องของแรงงานเกินขอบเขตนะครับท่านมีกิจกรรมเรื่องของความยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆพวกนี้ถูกบรรจุไว้ในมาตรฐานทั้งหมดนะครับผมให้พิจารณาง่ายๆนะครับหลักบริหารงาน8ประการตรงนี้นะครับท่านลองดูนะครับท่านสมมุติว่าท่านเป็นองค์กร1องค์กรเป็นบริษัท1บริษัทที่ต้องการจะผลิตสินค้าให้กับผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคของท่านก็คือลูกค้าเบอร์ที่1นะครับในขณะเดียวกันท่านไม่ได้จำหน่ายโดยตรงท่านจำหน่ายผ่านผู้ขายนะครับซึ่งเป็นเบอร์8ตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของทางร้านค้าปลีกทั่วไปห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือตลาดสดก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านจะปรับตัวในเรื่องขององค์กรคุณภาพนะครับท่านต้องทราบว่าตัวท่านเองจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของท่านจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการการปรับปรุงข้อมูลนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดในเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยได้สามารถปรับตัวและปฏิบัติให้สอดคล้องกับเรื่องของมาตรฐานนะครับอันที่1ท่านต้องทราบก่อนว่าท่านต้องมีจุดเด่นในเรื่องของการนำเสนอสินค้านั้นให้กับลูกค้า
นะครับตอนนี้ถ้าใครเป็นเกษตรกรนะครับที่เป็นรายเดี่ยวนะครับที่ต้องการขายสินค้าผลไม้สดตอนนี้ออกมากมายนะครับเกษตรกรต่างมีเรื่องของการสร้างความคาดหวังให้กับผู้บริโภคนะครับว่าสินค้าของตัวเองนั้นมีความสุขแก่มีเรื่องของความอร่อยมีในเรื่องของการปฏิบัติที่ดีอันนั้นก็เป็นเรื่องของอันหนึ่งนะครับที่ท่านจะต้องหาจุดยืนนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งก็คือท่านต้องรู้ว่าลูกค้าของท่านคือใครท่านต้องสร้างความประหลาดใจความหวังและความต้องการให้กับลูกค้าตลอดเวลานะครับตรงนี้นะครับท่านต้องสื่อสารกับผู้บริโภคนะครับหลายๆท่านตอนนี้ก็มีการสื่อสารออนไลน์นะครับแต่ว่าเกษตรกรรายย่อยๆอาจจะทำได้ยากนะครับเพราะว่าเนื่องจากตลาดของท่านเนี่ยท่านยังไม่ทราบเป้าหมายทางการตลาดนะครับแต่ถ้าท่านต้องการจะพัฒนาสิ่งหนึ่งก็คือท่านต้องทราบว่าท่านคือใครก่อนองค์กรของท่านคือใครดังนั้นสิ่งจำเป็นก็คือท่านต้องมีแบรนด์นะครับท่านต้องมีชื่อฟาร์มท่านต้องมีชื่อสวนท่านต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดกับพื้นที่ของท่านถ้าท่านเป็นผู้รวบรวมนะครับผมก็แนะนำว่าท่านควรจะสร้างแบรนด์ของท่านนะครับสร้างสัญลักษณ์ของท่านแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องคำนึงถึงคือท่านต้องนึกถึงคุณภาพของผลผลิตนะครับเพราะหลังจากที่มีแบรนด์แล้วมีชื่อฉลากยี่ห้อของตัวเองแล้วสิ่งหนึ่งก็คือการรักษาคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผู้บริโภคต้องการสินค้าต้องการสินค้าตัวนี้เมื่อไหร่เขาก็จะต้องหาแบรนด์ตัวนั้นนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งองค์กรต้องทราบก่อนว่าจะหาจุดเด่นให้เขาอย่างไรแต่อันหนึ่งก็คือเขาต้องจำได้ก่อนว่าท่านคือใครนะครับถ้าท่านเป็นสวนที่ไม่มีชื่อแปลงก็ไม่มีใครจำได้เขาจะจำแท้เฉพาะตำบลที่อยู่ของท่านนะครับปีหน้าเขาอาจจะมาใหม่หรือไม่มานะครับแต่ถ้าในอนาคตเขาทราบว่าจากสวนของท่านอร่อยจากผู้รวบรวมรายนี้ดีส่งของแต่สิ่งของที่ดีๆปีหน้าการค้าอาจจะเป็นไปได้ทั้งการออนไลน์หรือการส่งหรือการมาหาโดยตรงก็ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเจ้าของแล้วนะครับทีนี้ท่านในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการนะครับท่านต้องมีเรื่องของวิสัยทัศน์ท่านต้องมีกิจกรรมที่นำให้วิสัยทัศน์ของท่านนั้นเป็นจริงนะครับตรงนี้ก็เราอย่าคิดนะครับว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการค้าเกษตรกรทำไม่ได้ผมจะบอกท่านว่าเกษตรกรที่ค้าขายออนไลน์นะครับเกษตรกรที่ค้าขายโดยตรงขายตรงนะครับส่วนใหญ่จะมีข้อนี้ทั้งหมดนะครับเขาทำแบรนด์แล้วนะครับเขาก็ต้องมีเรื่องของการเตรียมองค์กรนะครับการเตรียมวิสัยทัศน์ของตัวเขานะครับทุกครั้งที่เขาไปปรากฏตัวเขาจะพูดเสมอว่าสินค้าของเขานั้นดีสินค้าของเขานั้นอร่อยเก็บเกี่ยวตามฤดูกาลและมีความสุขแก่เต็มที่นะครับปลอดภัยนะครับอันนี้ผมเป็นภาพเปรียบเทียบนะครับซึ่งทำให้ท่านได้ทราบว่าในลักษณะของผู้นำมีความสำคัญผู้นำคือคนกำหนดนโยบายผู้นำคือคนที่จะมาบอกว่าองค์กรของท่านคืออะไรนะครับข้อแรกเราพูดถึงแบรนด์ลักษณะสัญลักษณ์ยี่ห้อข้อ2ก็คือลักษณะการปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือท่านต้องปรับตัวเองในการควบคุมนะครับในการพูดเสมอว่าท่านมีการเลือกใช้สารเคมีอย่างไรท่านมีการคำนึงถึงความคุณภาพผลผลิตอย่างไรในเรื่องของความสุขแก่นะครับท่านมีการคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในผลผลิตอย่างไรนะครับข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่องค์กรจะต้องทำและผู้นำองค์กรจะต้องยึดถือตลอดเวลานะครับลักษณะนี้ไม่ใช่ลักษณะใหม่นะครับเกษตรกรหลายท่านเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วนะครับเขาก็จะพูดเสมอว่าจากสวนของตัวเองนั้นอร่อยดีนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อผนวกกับแบรนด์ชื่อสวนที่ท่านทำนะครับองค์กรของท่านก็จะเริ่มขยับนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมาดูถึงคนงานข้างในหรือผู้ประกอบการข้างในนะครับท่านก็ต้องดูก่อนว่าถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการล้งหรือผู้รวบรวมคนงานของท่านต้องทราบด้วยนะครับคนงานของท่านต้องมีทิศทางเดียวกันด้วยไม่ใช่ผู้นำพูดแต่องค์กรไม่ทำลูกสวนไม่ทำไม่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นก็จะเกิดลดลงดังนั้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรก็คือการทำให้บุคลากรลูกสวนเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรรวบรวมได้ทราบนะครับว่าองค์กรของเราต้องการอะไรองค์กรของเราต้องการสินค้าปลอดภัยองค์กรของเราต้องการสินค้าที่มีคุณภาพพวกนี้ทุกคนในองค์กรต้องทราบอย่าลืมนะครับไม่ใช่หัวหน้าคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาระบบนะครับมาตรฐานเขาก็จะไปถามเขาก็จะไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ถ้าลองนึกดูสิครับว่าผู้จัดการสวนบอกว่าเราใช้สารเคมีปลอดภัยเราหยุดการใช้สารก่อนการเก็บเกี่ยว20วันนะครับแต่พอ
คนไปเที่ยวสวนเดินไปถามคนงานคนงานพูดว่าก็เห็นใช้ไม่หยุดนะครับซึ่งมันจะทำให้องค์กรของท่านเนี่ยหมดความเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในข้อนี้ก็คือการรักษาพันธกิจก็คือทุกคนในองค์กรจะต้องทราบนะครับทุกคนในองค์กรจะต้องรับรู้กระบวนการมีความโปร่งใสในการทำงานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี้ในเรื่องของการใช้ท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรามีสูตรในการเร่งความหวานเรามีสูตรในการผลิตตรงนี้ไม่ได้รวมถึงข้อนี้นะครับเพราะอันนั้นเป็นเรื่องของการผลิตนะครับเทคนิคการผลิตอยู่กับตัวผู้จัดการเทคนิคการผลิตเป็นอยู่ในเรื่องของการความลับของบริษัทแต่การคำนึงถึงความปลอดภัยในการผลิตเป็นเรื่องของที่ทุกคนจะต้องทราบว่าอะไรคือความเสี่ยงนะครับหลังจากนั้นเมื่อองค์กรเกิดขึ้นก็มีการดำเนินการแต่ละกระบวนการนะครับการดำเนินการแต่ละกระบวนการนั้นมีการติดตามความเสี่ยงนะครับระบบมาตรฐานจะดูเลยครับว่ากระบวนการแต่ละกระบวนการท่านเป็นอย่างไรนะครับถ้าท่านเป็นผู้รวบรวมสินค้าระบบมาตรฐานจะถามท่านว่าท่านมีวิธีการคัดเลือกลูกสวนอย่างไรนะครับถ้าท่านเป็นเกษตรกรระบบมาตรฐานจะถามท่านว่าท่านเลือกปุ๋ยตัวนี้ท่านเลือกสารเคมีตัวนี้เพราะอะไรนะครับแล้วทำไมท่านถึงต้องให้คนนี้คนงานผู้นี้เป็นคนฉีดพ่นนะครับคนงานผู้นี้มีประสบการณ์อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นรายละเอียดที่มาตรฐานจะต้องมีการพูดถึงนะครับดังนั้นยังเหมือนเดิมนะครับความเข้าใจของพนักงานและเจ้าหน้าที่ต้องชัดเจนนะครับสอดคล้องกับแนวนโยบายของทางผู้นำองค์กรแนวการผลิตของบริษัทนะครับในเรื่องของการผลิตอาหารอย่างสุกแก่แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในการผลิตนะครับในระบบนี้นะครับเราพูดถึงระบบเนี่ยจริงๆแล้วในกระบวนการองค์กรหนึ่งองค์กรเนี่ยประกอบไปด้วยกระบวนการผลิตหลายๆภาคส่วนนะครับการเลือกสมาชิกนะครับการเลือกสารกลุ่มสารเคมีนะครับการเลือกทีมผลิตทีมตัดนะครับการเลือกทีมให้น้ำนะครับทุกอย่างจะต้องร้อยเรียงกันเป็นระบบนะครับเพราะฉะนั้นทุกจุดจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับในเรื่องของการเป็นระบบนะครับเช่นเดียวกันนะครับระบบต้องไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่ท่านได้พูดถึงนะครับท่านต้องทำความเข้าใจกับพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับในเรื่องของการผลิตไปในทิศทางเดียวกันว่าองค์กรนั้นใส่ใจกับเรื่องของความปลอดภัยใส่ใจในคุณภาพนะครับเป็นยังไงบ้างครับถึงตรงนี้เนี่ยนะครับองค์กรของท่านได้เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นแล้วนะครับองค์กรของท่านนะครับท่านต้องพิจารณาถึงแบรนด์ชื่อยี่ห้อชื่อสวนสัญลักษณ์นะครับและอย่าลืมนะครับชื่อสวนสัญลักษณ์ตัวนี้ควรจะจดทะเบียนด้วยนะครับหลังจากนั้นท่านต้องปรับองค์กรของท่านว่าเราจะปล่อยแบบเดิมไม่ได้นะครับเราจะต้องพิจารณาว่าเรามีจุดเด่นอย่างไรเรามีการใช้ปุ๋ยเรามีการลดการใช้สารเคมีอย่างไรและถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ของท่านทุกคนทราบเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการผลิตทางการเกษตรทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันนั้นมาตรฐานเขาก็จะมาพิจารณานะครับในระบบมาตรฐานนั้นเขาต้องการการปรับปรุงนะครับการปรับปรุงก็คือเขาต้องการดูว่าท่านมีการตรวจสอบไหมท่านมีการประเมินไหมว่ากระบวนการนี้เพียงพอหรือไม่ท่านมีการพิจารณาหรือเปล่าว่ากระบวนการนี้มีผลต่อผลผลิตอย่างไรนะครับเขาไม่ต้องการให้ท่านเนี่ยสูญเสียเขาไม่ต้องการให้ท่านเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับผมถามง่ายๆนะครับถ้าท่านเป็นเกษตรกรท่านเคยถามตัวเองไหมครับว่าปีนี้ผลผลิตเกรด A ของท่านมีมากน้อยเท่าไหร่นะครับท่านเคยผลิตแบบเดิมๆนะครับปีนี้นะครับเกรด A ได้ 40% เกรด B ได้ 40% ตกเกรดมีอยู่ 20% นะครับท่านยังรักษาของท่านอยู่ท่านก็ต้องพัฒนาให้เกรด A ของท่านมีเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพราะทุกคนอยากจะได้สินค้าเกรด A นะครับแต่ถ้าท่านทำแล้วปฏิบัติแล้วและพบว่าสินค้าตกเกรดเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนั่นแสดงว่ากระบวนการที่ท่านทำนั้นมีความผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องตอบได้ว่ามีการพัฒนาอย่างไรในเรื่องของการผลิตที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องพิจารณาในเรื่องของตัวตรวจวัดก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและความใส่ใจในการผลิตนะครับเพื่อให้ประหยัดนะครับสูตรปุ๋ยที่ท่านมีนะครับมีการประหยัดผมคิดว่าเกษตรกรทุกคนเนี่ยนะครับมีการดูแลเรื่องการใส่ปุ๋ยดูแลเรื่องปริมาณการใช้ปุ๋ยนะครับและเป็นที่ทราบกันเสมอแน่นอนแล้วว่าการใส่ปุ๋ยอย่างมากมายเกินความต้องการของพืช นั้นเป็นข้อเสียนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ท่านก็ต้องไปติดตามดูนะครับว่ามีความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดมีความช่วยเหลือจากส่วนใดนะครับทำให้ท่านทราบเทคนิคการผลิตนะครับ
มาถึงตรงนี้นะครับหลายๆเกษตรกรถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยๆเนี่ยมักจะหาคู่มือการผลิตคู่มือการผลิตก็คือบอกมาเลยว่าทำอย่างไรอันนี้เป็นข้อเสี่ยงนะครับผมต้องบอกก่อนว่าไม่มีข้อคู่มือการผลิตนั้นที่เหมาะสมกับพื้นที่ของท่านแน่นอนนอกจากตัวท่านค้นหาเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ท่านต้องไปติดตามดูแลและท่านต้องไปพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อจะเอาข้ออ่อนด้อยของท่านเนี่ยพัฒนาขึ้นนะครับปีนี้ท่านผลิตแล้วไม่ติดดอกปีนี้ติดดอกน้อยปีนี้ผลผลิตตกเกรดเยอะท่านต้องทราบว่าเกิดจากสาเหตุไรนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับข้อมูลตรงนี้ก็คือท่านต้องมีวิธีการนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็คือข้อมูลนี้นะครับใช้ความรู้สึกผมต้องบอกก่อนว่าองค์กรส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลจากความรู้สึกนะครับแต่ถ้าท่านดูนะครับปัจจุบันเนี่ยผู้ค้าออนไลน์ห้างสรรพสินค้าซึ่งมีการพัฒนาไปแล้วเนี่ยมีการเก็บข้อมูลนะครับมีการเปิดให้ผู้บริโภคเนี่ยได้แจ้งว่าสินค้าที่ตัวเองรับไปนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบางบริษัทบางยี่ห้อมีการการันตีว่าถ้าไม่ชอบใจให้เอามาคืนนะครับพวกนี้อยู่ในกลุ่มของเรื่องของการค้าทั้งหมดนะครับที่เป็นเรื่องของการเข้าไปในใจของผู้บริโภคนะครับเพื่อให้สินค้าของท่านเนี่ยเป็นผู้ถูกเลือกนะครับดังนี้จะเห็นว่าเรื่องของตัวมาตรฐานตัวสิ่งต่างๆนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองว่าที่ปฏิบัติมาแล้วเป็นอย่างไรนะครับมีใครเก็บข้อมูลเราได้เกิดฟังไหมมีกระบวนการในการติดตามหรือเปล่ามีกระบวนการในการรับฟังไหมว่าผลผลิตของท่านเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบนะครับทั้งกระบวนการจัดส่งด้วยนะครับปัจจุบันนี้ก็คือมีทั้งถ้าใครขายตรงกับผู้บริโภคเนี่ยก็ควรจะทราบว่าสินค้าของตัวเองนั้นเนี่ยมีปัญหาอย่างไรนะครับซึ่งพวกนี้อยู่ในเรื่องของกรอบมาตรฐานที่เขาควบคุมทั้งหมดนะครับกรอบมาตรฐานบางมาตรฐานนะครับมีการสื่อสารเขาจะถามท่านว่าท่านมีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างไรนะครับลูกค้าเคยเคลมไหมมาตรฐานตัวที่เป็นต่างประเทศก็จะถามว่าท่านมีการสื่อสารท่านมีลูกค้าเคยเคลมไหมมีบันทึกการเคลมไหมมีบันทึกการร้องเรียนไหมถ้ามีการร้องเรียนแล้วท่านดำเนินการอย่างไรนะครับพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่เราจะต้องพิจารณานะครับตรงนี้หลายๆท่านก็ถ้าท่านจะเห็นว่านะครับมาถึงข้อนี้เนี่ยนะครับเกษตรกรบางรายอาจจะถอดใจนะครับแต่อย่าลืมนะครับบนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลามีการพัฒนาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับที่นะครับเราก็จะยังอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นปัญหาก็คือเราอาจจะเป็นผู้ถูกทอดทิ้งก็ได้นะครับดังนั้นนะครับสิ่งสำคัญก็คือท่านต้องทราบว่าผู้ขายคือใครนะครับผู้ขายนะครับตรงนี้ท่านอาจจะถ้าเป็นเกษตรกรอาจจะผมบอกเลยว่าเกษตรกรกว่า 70-80% ที่ปัจจุบันขายในตลาดทั่วไปเนี่ยไม่ทราบว่าผู้ขายคือใครนะครับผู้ขายก็คือผู้รับสินค้าของท่านไปขายเพราะส่วนใหญ่จะเป็นตลาดและตลาดสดซึ่งตลาดและตลาดสดเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเขาไม่มีตัวตนที่แน่นอนนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้ขายก็คือถ้าท่านเป็นผู้ขายตรงนะครับท่านก็จะข้ามข้อนี้เพราะท่านได้ดำเนินการข้อนี้โดยตัวท่านเองแต่ถ้าท่านเป็นผู้ขายที่ต้องผ่านผู้ค้าปลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตพวกนั้นก็คือผู้ขายของท่านผู้ขายจะต้องขายของท่านได้ท่านจะต้องส่งสินค้าให้ทันเวลาท่านจะต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่ผู้บริโภคจะต้องทราบว่าผู้ขายของท่านเป็นใครนะครับความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายก็คือเป็นการขยายโอกาสวันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่ท่านได้มาการที่ท่านได้เข้ามาร่วมตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ท่านได้รู้จักกันนะครับในระบบนะครับเรามองใหญ่ๆนะครับอย่ามองแต่ว่าท่านจะขายตรงอย่างเดียวนะครับเพราะการขายตรงนั้นขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้ขายด้วยท่านขายตรงนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีเครือข่ายที่ดีท่านสินค้าของท่านก็จะไม่เดินนะครับแต่ถ้าท่านมีผู้ค้าที่ดีท่านรู้จักล้งผู้รวบรวมท่านรู้จักผู้ประกอบการที่ผ่านสท386นะครับในการนำส่งสินค้าของท่านเกษตรกรก็จะดำเนินการได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของมาตรฐานนั้นเขาจะถามเสมอว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องและเขาต้องการอย่างไรนะครับเป็นไงครับมาถึงข้อนี้องค์กรของท่านจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับที่เขามีการดำเนินการนะครับ
ลูกค้ามีการทราบว่าเป็นใครนะครับลูกค้าต้องการอย่างไรผู้นำมีการสร้างวิสัยทัศน์นะครับผู้นำมีการสร้างวิสัยทัศน์สร้างวิสัยทัศน์ให้กับแบรนด์ของตัวเองนะครับอย่างเช่นแบรนด์ของตัวเองจะต้องมีเรื่องของความปลอดภัยมีการผลิตในเชิงของการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นบุคลากรกระบวนการระบบต้องเป็นไปตามนั้นนะครับและมีการตรวจสอบข้อมูลนะครับหลังจากนั้นก็ผู้ขายก็จะทำให้ทราบว่าสินค้าของท่านนั้นส่วนนี้เป็นอย่างไรนะครับตลาดยังเปิดกว้างสำหรับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานอยู่ที่ตรงนี้ครับมาตรฐานก็คือท่านมีการร้อยเรียงเรื่องต่างๆเข้ามารวมกันหรือไม่นะครับตัวมาตรฐานทุกมาตรฐานเขาก็จะมีการร้อยเรียงตั้งแต่วัตถุดิบท่านซื้อปุ๋ยจากไหนนะครับท่านซื้อสารเคมีจากไหนนะครับท่านรู้จักดินของท่านหรือไม่กระบวนการผลิตท่านใส่ปุ๋ยช่วงไหนใส่ปุ๋ยเยอะไปหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของท่านเคยสังเกตไหมว่าใส่ปุ๋ยตัวนี้แล้วพืชไม่ตอบสนองนะครับอากาศสภาพอย่างนี้ท่านมีการเก็บกักน้ำเพียงพอกับพื้นที่ของท่านหรือไม่หรือจะท่านยอมให้ใช้น้ำฝนซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพผลผลิตนะครับเสร็จแล้วก็จะพูดถึงการขนส่งว่าขนส่งในฟาร์มเป็นอย่างไรมีความเสี่ยงหรือไม่นะครับท่านใช้การขนส่งนี้แบบเวลารับผลผลิตท่านอาจจะเคยเห็นคนรับเนี่ยต้องมีการปูเสื่อมีการปูผ้าผ้าใบแล้วก็รองรับผลผลิตคงไม่แปลกใจนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของการจัดการผลผลิตก็คือผลผลิตที่เก็บจากต้นนั้นอาจจะมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนได้การจัดเก็บมีไหมสินค้าที่จัดเก็บในห้องจัดเก็บนั้นสกปรกหรือไม่และมีการจัดการเรื่องของการจัดเก็บอย่างไรการจัดส่งเป็นอย่างไรทุกอย่างอยู่ภายใต้เรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะครับและสิ่งหนึ่งที่หลายคนนะครับในเรื่องของการผลิตที่เป็นปัญหาคือบันทึกความเสี่ยงไม่มีบันทึกการผลิตไม่มีบันทึกต่างๆไม่มีนะครับตรงนี้เป็นข้อหลักเท่าที่เราลงมาตรฐานมาแล้วพบนะครับดังนั้นนะครับทั้งระบบนะครับท่านต้องทราบที่มาที่ไปสินค้าของท่านซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตัดบทว่าฉันขายที่ฟาร์มฉันขายที่แปลงและจบนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยท่านจะต้องอย่าลืมว่าเมื่อท่านค้าขายที่แปลงเมื่อท่านค้าขายที่ฟาร์มนั้นท่านต้องสามารถย้อนกลับได้นั่นหมายความว่าผู้รวบรวมจะต้องแยกแยะได้ถ้าท่านตอนนี้ท่านอยากจะเป็นผู้รวบรวมนะครับท่านต้องทราบว่าสินค้าของท่านอย่างไรมาจากไหนนะครับมีการเว้นสารเมื่อไหร่นะครับผมยกตัวอย่างนิดนึงเท่าที่ผมประสบการณ์เจอมาก็คือในปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับเวลาผู้ประกอบการเนี่ยไปเซ็นสัญญากับห้างสรรพสินค้าหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะไปเซ็นสัญญาแล้วเขาก็จะมีรายชื่อลูกสวนอยู่ประมาณ 3-4 สวนหรือ10สวนนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนของในเครือข่ายนะครับแต่ท่านอย่าลืมว่าภายใต้สท386นั้นมีการวางโทษไปด้วยนะครับสมมุติว่าท่านส่งสินค้าของท่านหมดแล้วท่านไปรับจากสวนข้างเคียงมาซึ่งไม่ได้ทำระบบนะครับไม่มีการพิจารณาความเสี่ยงที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับท่านส่งในนามของบริษัทของท่านหรือในนามของผู้รวบรวมที่ท่านเป็นผู้เซ็นสัญญานะครับเมื่อเกิดการตรวจนะครับในสภาพทั่วไปเนี่ยในประเทศไทยนะครับผมต้องบอกก่อนว่ากระทรวงสาธารณสุขมีการสุ่มตรวจนะครับกระทรวงสาธารณสุขมีการสุ่มตรวจเมื่อมีการสุ่มตรวจปุ๊บสินค้าที่ตรวจพบเนี่ยอ้างอิงไปถึงแปลงของท่านไปถึงผู้รวบรวมของท่านปัญหาของท่านก็จะเกิดแล้วครับเพราะว่าท่านเป็นผู้นำส่งสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเข้าระบบมีสารเคมีตกค้างเกินนะครับผมบอกเลยว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ในระบบเท่าที่ทำมานะครับมีปัญหาเรื่องปัญหาหลักๆนะครับของเกษตรกรไทยคือ1สารเคมีตกค้างเกินค่านะครับนะครับแล้วก็เรื่องของข้อที่2ก็คือเรื่องของการผลิตที่ใช้สารเคมีปลอมปนประเภทนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้เป็นกลุ่มที่เราจะต้องมีการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นทางหนึ่งก็คือท่านต้องทราบนะครับคำว่า outsource การนำสินค้าจากภายนอกเข้ามาในแปลงมาในแบรนด์ของท่านท่านจะต้องแยกแยะให้ได้นะครับมิฉะนั้นท่านจะสูญเสียนะครับในภาพผมก็จะจัดว่าการจัดรูปแบบนะครับท่านอาจจะมีอยู่ในลักษณะสีน้ำเงินกลุ่มนั้นคือสินค้าของท่านที่ท่านควบคุมดูแลแต่เมื่อไรก็ตามที่ท่านเอา outsource เนี่ยเข้ามาท่านจะต้องประเมินนะครับผู้รวบรวมควรจะต้องมีระบบการเลือก outsource ที่ดีหรือว่าการเลือกผู้สินค้าที่จะเข้ามาในระบบที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยขายไปในนามล้งนะครับซึ่งมีแบรนด์เรียบร้อยเนี่ยพอขายไปปุ๊บพอสินค้าส่งไปสินค้าไม่ได้คุณภาพคนที่มีปัญหาก็คือตัวท่านนะครับ
ไม่ใช่สินค้ามาจากบุคลากรคนอื่นนะครับซึ่งหลายๆคนในลักษณะของไทยๆก็คือมักจะผลักไปให้คนอื่นนะครับแต่ว่าในระบบนี้เป็นภายใต้กฎหมายท่านต้องรับผิดชอบนะครับว่าสินค้าของท่านมีกระบวนการคัดเลือกอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้รวบรวมถ้าท่านเป็นผู้รวบรวมนะครับท่านต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคปัจจุบันเขาอยากทราบว่าสินค้าของท่านมาจากไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าท่านเป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับก็คือท่านต้องมีการปรับนำเสนอสินค้าที่ใหม่ๆต่อลูกค้านะครับตอนนี้ก็เป็นผู้จัดจำหน่ายหรือผู้บริโภคเขาอยากจะมีอะไรของใหม่ๆเขาไม่อยากเราเห็นอยู่นะครับว่าปัจจุบันสมัยก่อนนั้นเนี่ยผลไม้เนี่ยเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตรายย่อยเนี่ยลำบากปัจจุบันนี้สินค้าหลายตัวเริ่มเข้านะครับเพื่อให้สอดคล้องและยิ่งสถานการณ์ที่เป็นอย่างปัจจุบันนะครับwork from home หรือว่าเรื่องของการที่ถูกจำกัดบริเวณเนี่ยระบบกระจายสินค้าเขาต้องการนำเสนอสินค้าใหม่ๆนะครับนั่นเป็นโอกาสนะครับผมจะบอกว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ผู้ผลิตและก็ผู้รวบรวมเนี่ยสามารถนำเสนอสินค้าที่ตัวท่านผลิตเนี่ยให้เข้าไปได้เรามีระบบประเทศไทยมีระบบเรื่องของการซัพพลายเชนหรือว่าเรื่องห่วงโซ่อุปทานเนี่ยที่ดีนะครับแต่ขอเพียงอย่างเดียวคือท่านผลิตให้ได้คุณภาพและท่านสามารถส่งเข้าไปได้นะครับมาตรฐานเป็นเรื่องหนึ่งที่มาช่วยท่านมาตรฐานจะมาเป็นส่วนที่การันตีให้ท่านเนี่ยสามารถผลิตได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะเราจะเป็นเรื่องของการดูแลว่าสินค้าของท่านเนี่ยดีแค่ไหนสินค้าของท่านมีความเสี่ยงอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันถ้าท่านเป็นผู้รวบรวมนะครับท่านก็ต้องปรับตัวนะครับท่านต้องทราบเสมอว่าท่านจะทำแบบประเภทขายสินค้าเป็นเข่งอย่างเดียวไม่ได้เพราะปัจจุบันนี้เนี่ยผู้บริโภคต้องการสินค้าที่แพ็คที่เหมาะสมนะครับท่านต้องหาสินค้าแบบประเภทนั้นนำส่งเพื่อให้ระบบการค้าของเราสามารถดำเนินการได้นะครับถ้าท่านเป็นผู้รวบรวมอย่าลืมนะครับท่านต้องผ่านเรื่องของสท386 GMP นะครับแต่ถ้าท่านเป็นผู้บริโภคท่านต้องการสิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาแต่ถ้าท่านเป็นเกษตรกรท่านต้องทราบนะครับสาธารณสุขติดตามท่านในเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับอันนี้เป็นปัญหาหลักๆที่เราเจอนะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงการใช้แรงงานถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของปัญหาไทยๆก็คือเรายังไม่พูดถึงเรื่องของปัญหาการใช้แรงงานปัญหาเรื่องของความยั่งยืนในการผลิต2ข้อนี้ยังไม่เข้ามาแต่ถ้าท่านส่งต่างประเทศเมื่อไหร่2ข้อนี้เข้ามาทันทีคือท่านใช้แรงงานอย่างไรท่านใช้เรื่องของความยั่งยืนในการผลิตอย่างไรนะครับท่านมีการจัดการขยะอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในโลกนี้นะครับในโลกนี้ยังมีมาตรฐานอีกหลายตัวนะครับแต่ในเรื่องของสภาหอการค้ากับเรื่องของตัวคณะทำงานทั่วไปเนี่ยเรายังทำงานเฉพาะเรื่องของไทยแก็บนะครับแต่ในโลกนี้ยังมีมาตรฐานอีกหลายตัวที่คำนึงถึงในทุกๆด้านนะครับถ้าผมขึ้นสไลด์นี้ท่านอาจจะเห็นว่านี่มันเกินไปหรือเปล่าแต่สำหรับผู้ประกอบการส่วนใหญ่แล้วนะครับอาจจะคุ้นกับออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับหรือว่าใบคิวแก็บทั่วไปนะครับหรือจะเป็นเรื่องของมกท.นะครับซึ่งได้รับการรับรองโดย IFOM นะครับแต่ผู้ที่ทำส่งห้างมักจะมองถึงเรื่องของอย่างเช่นในเมืองไทยที่มีนะครับ Global Gap Nature Choice นะครับ USDA Organic Jazz EU Organic นะครับพวกนี้ในเมืองไทยมีอยู่นะครับมีฟาร์มที่ผลิตอยู่แต่เนื่องจากตลาดนั้นเน้นตลาดต่างประเทศดังนั้นหลายๆส่วนเนี่ยมันก็เลยเราประมาณว่าเรายังเข้าไปไม่ถึงแต่ศักยภาพของประเทศไทยอย่าลืมนะครับประเทศไทยเนี่ยมีการผลิตที่ผลผลิตมากแค่เพียงระบบจัดการนะครับตอนนี้เราพัฒนาเรื่องของการจัดการระบบซัพพลายเชนไปข้างหน้าแล้วเราสามารถที่จะแพ็คเราสามารถที่จะบรรจุได้ตอนนี้หน้าที่ก็คือเราควรจะพัฒนาเรื่องของมาตรฐานนะครับตัวง่ายที่สุดก็คือมาตรฐานไทยแก็บนะครับซึ่งมาตรฐานไทยแก็บนั้นมองเรื่องของเซฟตี้มีบางส่วนมองเรื่องของแรงงานมีบางส่วนมองเรื่องของความยั่งยืนนะครับซึ่งท่านสามารถจะติดตามได้ในเว็บไซต์ของทางสภาหอที่จะพูดถึงตัวมาตรฐานนะครับแต่ถ้าท่านพร้อมมากกว่านี้นะครับก็จะมีมาตรฐานอีกมากมายที่ท่านสามารถที่จะเลือกปฏิบัติได้แต่ถ้าแนะนำนะครับให้ปฏิบัติตามแผนการตลาดของท่านคือผมไม่ได้เน้นว่าท่านจะต้องไปทำ global gap เพื่อรอแต่ท่านต้องทราบว่าถ้าท่านพัฒนาได้นะครับถ้าผู้รวบรวมพัฒนาได้ควรจะมองมาตรฐานตัวอื่นด้วยเพราะผู้ค้าไม่ได้หยุดอยู่กับที่อย่าลืมนะครับ
เรื่องของแพลนการวางแผนการทำการตรวจสอบและการแก้ไขมันพัฒนาเป็นวงล้อตลอดเวลานะครับถ้าท่านหยุดนิ่งอยู่ที่มาตรฐานไทยคิวนะครับตลาดของท่านก็จะนิ่งอยู่ที่คิวแต่ถ้าท่านพัฒนาขยับขึ้นมาเป็นไทยแก็บตลาดของท่านก็จะขยับขึ้นมาเป็นผู้ส่งซัพพลายเชนในประเทศแต่ท่านพัฒนาเป็น global gap นะครับตลาดของท่านก็ขยับไปนะครับเป็นส่งออกต่างประเทศนะครับทั้งนี้อย่างที่บอกนะครับท่านอย่าลืมพาร์ทเนอร์คู่คิดของท่านก็คือผู้รวบรวมผู้ส่งออกพวกนี้เป็นทีมทั้งหมดนะครับผมไม่อยากให้ท่านต้องลงทุนเพื่อจะพัฒนากลายเป็นผู้ส่งออกเองถ้าท่านยังไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องเข้ามานะครับดังนั้นนะครับสินค้าที่เรามีอยู่นะครับสินค้าห่วงโซ่อุปทานนะครับผมเพิ่มเติมว่าในที่แปลงนั้นท่านต้องมี GAP นะครับ GAP ท่านจะใช้ตัวไหนก็ได้ท่านจะใช้ Q Gap ก็ได้ท่านจะใช้ไทยแก็บก็ได้ท่านจะใช้ Global Gap ก็ได้ขึ้นอยู่กับตลาดของท่านตลาดเป้าหมายนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าตลาดของท่านอยู่เป็นประเภทสินค้าสด GAP เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องท่านจะไปตลาดนัดหรือตลาดสดเทศบาลเขาตรวจบ้างไม่ได้ตรวจบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของสาธารณสุขที่จะต้องดูแลแต่ในซูเปอร์มาร์เก็ตและก็การส่งออกนั้นเขามาตรฐานเข้มขึ้นดังนั้นไทยแก็บก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยท่านในการดูแลแต่ถ้าท่านเป็นผู้รวบรวมนะครับคำว่า GMP และ HACCP จะมานะครับ GMP โรงแพ็คของท่านโรงคัดบรรจุของท่านท่านต้องพิจารณาโรงแพ็คและโรงคัดบรรจุว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่ง2ตัวนี้ท่านต้องทราบนะครับอย่าเอาไปปะปนนะครับ GMP และ HACCP ใช้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในโรงเรือนในขณะที่ GAP นั้นใช้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในแปลงนะครับและท่านต้องทราบเสมอว่าตลาดของท่านคือที่ใดนะครับผมขอแนะนำว่าถ้าเกษตรกรใหม่ๆนี่นะครับก็ให้พิจารณาถึงพยายามพูดคุยกับผู้นำส่งที่มีคุณภาพที่มีสายป่านหรือมีที่มีช่องทางส่งออกได้มากก็ท่านจะขยับฐานะของท่านนะครับทำร่วมกันนะครับเมืองไทยก็จะเป็นอันนึงที่ยากเหมือนกันนะครับที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรเนี่ยมักจะพัฒนาแตกออกกลายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นก็อยากทำตลาดโดยตรงนะครับโดยไม่ผ่านผู้ประกอบการแต่อย่าลืมว่าการมีผู้ประกอบการนั้นถ้าท่านตกลงได้ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นส่วนช่วยในการขยายตลาดของท่านนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทอดทิ้งผู้ใดผู้หนึ่งนะครับท่านต้องช่วยกันนะครับท่านต้องพิจารณาว่าใครเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผู้ประกอบการรายใดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยความหมายก็คือมีเรื่องของการเรียกคืน product ความไม่ปลอดภัย unsafe เรื่องของ product ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่เราต้องมองนะครับความเสี่ยงเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ระบบจะต้องมองดังนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านต้องพิจารณาก็คือสินค้าคุณภาพเพื่อตลาดที่เหมาะสมนะครับซึ่งผมคิดว่าเกษตรกรทั่วไปเกษตรกรที่ได้ GAP เกษตรกรที่มีความใส่ใจในผลผลิตต้องการขายให้สินค้าตัวเองไปสู่ตลาดที่เหมาะสมแต่อย่าลืมนะครับเมื่อท่านทำ GAP ท่านต้องพิจารณาด้วยว่าท่านจะใช้ GAP ตัวใดนะครับระบบตัวใดเพราะ GAP นั้นมีหลายลักษณะนะครับแต่การจะทำ GAP ตัวใดนั้นท่านต้องดูว่าตลาดของท่านไปได้หรือไม่นะครับถ้าตลาดของท่านขยับขึ้นมานะครับตอนนี้ Q Gap เนี่ยที่ผ่านมาเราเห็นได้ยินแล้วว่าอย่างเช่นผลผลิตทุเรียนที่เข้าจีนเนี่ยนะครับตอนนี้ผลผลิตกว่าผมเรียกว่า 100% ต้องผ่าน GAP ภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่มี GAP ใบแก็บท่านก็ต้องพิจารณาแล้วครับว่าอย่าเพิ่งไปมองตลาดที่อื่นครับท่านมองก่อนว่าท่านจะทำ GAP ใบแก็บอย่างไรนะครับเมื่อท่านดีลกับผู้ประกอบการผู้รวบรวมที่มีคุณภาพแล้วที่มีลักษณะของตลาดที่ดีแล้วเขาอาจจะต้องการมากขึ้นผู้รวบรวมที่ส่งตลาดในห้างสรรพสินค้าผู้ค้าปลีกเขาต้องการไทยแก็บท่านก็ต้องปรับตัวไทยแก็บต้องการมากกว่าใบแก็บนะครับใบแก็บทั่วไปไทยแก็บเน้นเรื่องของความแรงงานไทยแก็บเน้นเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยของความยั่งยืนในการผลิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานในการตรวจก็อาจจะเข้มขึ้นถ้าใครมีช่องทางส่งออกได้สินค้าตัวเองผลิตดีตลอดเพราะฉะนั้นท่านต้องมองมากขึ้น global gap ก็เป็นสิ่งที่ตามมานะครับเพราะฉะนั้นสินค้าคุณภาพเพื่อตลาดที่เหมาะสมอย่าลืมนะครับถ้าท่านทำได้ดีสินค้าต่างๆก็จะตามมานะครับท่านมีโอกาสอยู่ที่ท่านตลอดเวลานะครับ
สิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องไม่ลืมก็คือประเทศไทยยังมีผลผลิตอีกมากมายนะครับเท่าที่ผมได้ดำเนินการมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าที่ท่านบอกว่าล้นตลาดเพราะว่าตลาดมีปัญหาตอนนี้ทุกคนก็พยายามขายออนไลน์เพราะตลาดมีปัญหาแต่อย่าลืมนะครับสินค้าไม่ได้จำกัดเฉพาะที่บ้านท่านประเทศไทยมีเขาเรียกว่าความหลากหลายตลอดทั้งปีสินค้ามีมากมายเพราะฉะนั้นเพียงแค่เกษตรกรปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนระบบการผลิตมีความใส่ใจในการผลิตผู้รวบรวมมีความสนใจในการรวบรวมเกษตรกรที่ดีนะครับมีการคัดแยกผลผลิตที่ดีมีการรักษาคุณภาพมีการประเมินความเสี่ยงเพราะฉะนั้นขอให้เลือกนะครับว่าท่านจะใช้แก็บใบ GAP ตัวใดไทยแก็บเป็นทางเลือกหนึ่งครับสำหรับตลาดอนาคตนะครับก็ถึงตรงนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจในเรื่องของการผลิตนะครับก็สามารถที่จะติดตามหรือว่าตรวจสอบได้นะครับและก็อย่างที่แน่ๆก็คืออย่าลืมนะครับมาตรฐานมีหลายแบบนะครับท่านผมไม่ทราบว่าท่านเข้าสู่มาตรฐานภาครัฐหรือยังถ้ายังขอให้ดำเนินการเมื่อดำเนินการเสร็จท่านจะต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคเอกชนนะครับท่านสามารถดำเนินการได้ท่านส่งออกก็จะดำเนินการได้โดยผ่านตัวมาตรฐานครับขอบคุณมากครับขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ชัยนรงค์รัตนกรีธากุลนะคะเป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์ถามมีคำถามค่ะในฐานะผู้บริโภคนะคะตอนนี้เรามีการสั่งสินค้าผักผลไม้ให้มาส่งถึงบ้านเรานะคะจากผู้ผลิตโดยตรงนะคะอาจจะมีผูกปิ่นโตเป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะพวกนั้นนี่มีมาตรฐานหรือว่าในฐานะผู้บริโภคต้องใส่ใจมาตรฐานอะไรของผู้ผลิตรายนั้นมั่งหรือเปล่าคะเพราะว่าทุกวันนี้สั่งกันมาก็กดทางออนไลน์ได้เลยนะคะส่งจากฟาร์มมาถึงเราเลยครับผมต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากตลาดผู้บริโภคเองเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะครับผมต้องบอกก่อนเพราะว่าการขายสินค้าออนไลน์นั้นเป็นเสมือนการขายสินค้าโดยตรงนะครับเขาจะมีโรงแพ็คหรือไม่มีเนี่ยกฎหมายยังทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นช่องว่างที่เราจะต้องมองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่าใบแก็บอาจจะยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราซื้อด้วยความมั่นใจเชื่อใจระหว่างกันนะครับแต่ยังไม่เคยเขาเกษตรกรรายนั้นอาจจะยังไม่เคยถูกผู้ใดหมายถึงว่าผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้าไปประเมินนะครับซึ่งการประเมินความเสี่ยงนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความเสี่ยงจุดหนึ่งที่ปัจจุบันนี้ต้องเริ่มพิจารณาครับค่ะตรงนี้เราหวังว่าซื้อผักผลไม้จากโดยตรงจากฟาร์มเราก็นึกว่าจะมีได้สุขภาพนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครมารับรองเรานะคะใช้ความเชื่อใจกันไปก่อนใช่ครับนะคะค่ะทีนี้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเติ70-80%ในสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรในประเทศที่ยังไม่ได้เข้ามาตรฐานเพราะว่าขายออกจากสวนเลยหรือว่าขายไปตามตลาดนัดพวกนั้นเนี่ยนะคะมันมีอุปสรรคหรือปัญหาหรือข้อจำกัดอะไรที่ทำให้ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรไม่เข้าไปสู่การขอรับรองมาตรฐานพระอาจารย์ครับ อุปสรรคอันนึงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าไปสู่มาตรฐานก็เนื่องจากว่าตัวพื้นที่นะครับเกษตรกรส่วนใหญ่อย่าลืมนะครับในพื้นที่เนี่ยค่าเฉลี่ยของการเป็นเจ้าของสวนหรือเจ้าของพื้นที่เนี่ยมีเป็นเกษตรกรรายย่อยนะครับดังนั้นการเป็นเกษตรกรรายย่อยเนี่ยก็เป็นอุปสรรคประการหนึ่งนะครับเพราะสินค้าของที่สวนนั้นอาจจะมีแค่ช่วงสั้นๆ2ฤดูกาลซึ่งจะมีผลต่อซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่เพราะว่าผู้ประกอบการหรือว่าผู้รวบรวมนั้นไม่สามารถที่จะรับผลผลิตได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นอุปสรรคอันนึงก็คือเรื่องของขนาดของแปลงนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของความเข้าใจเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับก็จะคิดว่าของฉันน่ะปลอดภัยอยู่แล้วและเกษตรกรส่วนใหญ่ถ้าเวลาผมเข้าแปลงนะครับเขาก็จะตอบเสมอว่าเวลาก่อนเก็บเกี่ยวหยุดยาไหมหยุดสารไหมเขาก็บอกว่าหยุดนะครับเพราะว่าคำถามหนึ่งนะครับที่อาจจะดูตลกหน่อยก็คือฉันจะฉีดไปทำไมในเมื่อฉันจะเก็บแล้วนะครับแต่จริงๆอันนั้นเป็นแค่คำตอบชั่วคราวที่เราใช้ความรู้สึกแต่ถ้ามองย้อนกลับไปนะครับในระบบเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับว่าแล้วยาตัวสุดท้ายเนี่ยมันยังหลงเหลือหรือไม่บางทีเกษตรกรไม่ทราบนะครับว่ายาตัวสุดท้ายเนี่ยที่เขาฉีดเนี่ยต้องเว้นยาไว้21วันดังนั้นพอเขาตัดที่10วัน14วันก็ยังมียาหลงเหลืออยู่ในแปลงเพราะฉะนั้นปัจจัยก็คือความรู้ของเกษตรกร1นะครับแล้วก็เรื่องของขนาดพื้นที่หนึ่งที่เป็นอุปสรรคครับค่ะแล้วก็อีกคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์
ถ้าเป็นบริษัทผู้รวบรวมสินค้าเกษตรส่งให้กับตลาดค้าส่งแล้วก็ห้างค้าปลีกจะได้รับประโยชน์อย่างไรในการร่วมโครงการนี้คะอาจารย์ครับส่วนของในโครงการนี้ก็เป็นการเรื่องของการใช้เขาเรียกว่าระบบที่ปรึกษานะครับซึ่งทางทีมที่ปรึกษาซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในทีมปรึกษาเนี่ยก็จะไปช่วยท่านในการพิจารณาถึงข้อความเสี่ยงในระบบนะครับความเสี่ยงในระบบแล้วก็ระบบการผลิตของท่านเนี่ยมีจุดอ่อนอย่างไรนะครับความเสี่ยงเพราะว่าบางทีตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าหลักการผลิตแบบนี้มันเจอความเสี่ยงอย่างไรผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นบ่อยครั้งที่ผมไปพูดคุยปุ๊บนะครับผู้ประกอบการค่อนข้างโอเคแต่ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ทราบรายละเอียดเข้าไปข้างในนะครับหนักๆ ก็คือเรื่องของระบบการใช้สารเคมีหนักๆ ก็คือเรื่องของการจัดการความสะอาดของภาชนะในระหว่างการเก็บเกี่ยวนะครับ2ข้อนี้ก็คือทางโครงการเนี่ยก็จะช่วยในการเรื่องของการประเมินความเสี่ยงการดูแลแล้วก็การทําให้ท่านไปถึงเอามาตรฐานที่ท่านสนใจเนี่ยเข้าไปในระบบการผลิตของท่านเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ครับค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ชัยนรงค์รัตนกรีธากุลนะคะจากศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนค่ะจากที่ได้ฟังนะคะมาตรฐานไม่ได้มีแต่มาตรฐานเดียวและไม่ได้มีแต่มาตรฐานไทยนะคะเกษตรกรที่ผลิตภัณฑ์เกษตร7อีก 70-80% นะคะที่ยังไม่ได้เข้าไปสู่กระบวนการมาตรฐานนะคะท่านอาจจะพิจารณาตอนนี้ก่อนเลยนะคะว่าตลาดของท่านอยู่ที่ไหนนะคะตลาดของท่านถ้าอยู่ในประเทศไทยนะคะก็เริ่มจากง่ายๆก่อนค่ะเป็นคิวก่อนนะคะเป็นคิวแก็บนะคะเสร็จแล้วอยากจะขึ้นห้างนะคะขายผลิตภัณฑ์ให้ได้มูลค่ามากขึ้นนะคะก็จะเป็นไทยแก็บค่ะทีนี้ไทยแก็บแล้วนะคะมีความต้องการอยากจะโตต่อค่ะโตต่อไปขายยังต่างประเทศนะคะก็ต้องใช้มาตรฐาน global gap นะคะ3แก็บนี้เอาให้ได้ก่อนนะคะเรียงลองเรียงตามลำดับนี้ไปเสร็จแล้วพิจารณาดูว่าผลิตภัณฑ์ผลผลิตของท่านนะคะส่งไปประเทศไหนมีความต้องการอะไรเป็นพิเศษอยากจะอยู่ในเป็นสินค้าออร์แกนิกประเทศไหนก็ต้องตามเข้าไปดูนะคะดูเหมือนจะยุ่งนะคะดูเหมือนจะวุ่นวายแต่นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เราทำเพื่อที่จะให้พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของท่านเพื่อไปหาโอกาสค่ะโอกาสที่จะขยายการผลิตโอกาสที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและโอกาสที่จะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆของท่านไปสู่ตลาดต่างประเทศค่ะ